แม้ว่าไม่เป็นของใหม่เพราะของเก่านี่มีคุณค่าถ้าเรารักษาให้ดีถ้าเราไม่รู้จักรักษามันก็ไร้ค่าไม่เกิดประโยชน์เพราะฉะนั้นเราต้องพิจารณาส่วนไหนมีประโยชน์ดัดแปลงแก้ไขให้มีคุณค่าขึ้นมาพระพุทธเจ้าพระองค์ดัดแปลงตัวเราให้เป็นธรรมเราเห็นเป็นธรรมเรารู้เป็นธรรมเห็นเป็นรูปก็เห็นเป็นธรรมนามก็เห็นว่าเป็นธรรมธรรมมีแต่เป็นเราเป็นของเราอยู่อย่างนั้นมันก็ไม่ค่อยจะ ถูกต้องเพราะความจริงแล้วทั้งหมดนี่ท่านว่าสัพเพธัมมาอนัตตาไม่ใช่ตัวเราถ้าเรามาแยกออกให้ละเอียดคำว่าธัมมาอนัตตาหมายถึงขันธ์ 5ขันธ์ 5รูปมีอะไรที่มีอยู่ในกายของเราเนี่ยผมก็อนัตตาเพราะฉะนั้นผมก็เป็นธรรมที่เรียกว่าอนัตตาไม่ใช่ตัวตนของเราเราพิจารณาให้มันเป็นธรรมเป็นธรรมธาตุคำว่าธรรมธาตุเราก็ต้องเข้าใจเป็นธาตุที่ดั้งเดิมของมันมันมาจากไหนมันก็จะกลับไปอยู่ของเดิมของมันเราไล่ไปทุกส่วนก็ล้วนแต่เป็นธรรมทั้งนั้นนี่ส่วนธาตุธรรมธาตุนอกจากผมขนและฟันหนังเนื้อเส้นกระดูกที่เป็นธาตุที่ค้นแข็งแล้วยังมีธาตุน้ำปิดตังน้ำดีเต็มหังน้ำเสลปุ๊บโพน้ำเหลืองโลหิตตังน้ำเลือดเสโดน้ำเหงื่อเมโดน้ำมันข้นอัดสูดน้ำตาวักษาน้ำมันเหลวเคโลน้ำลายสิงกานิกาน้ำมูกละสิกาน้ำไขข้อมุดตังน้ำมูดนี่12อย่างอยู่ที่ไหนล่ะก็อยู่ในกายนี้เป็นของใครเป็นของเราจริงหรืออะไรเป็นของเราปิดตังน้ำดีหรือเป็นเราปิดตังน้ำดีหรือเป็นของเราเซมหังน้ำเสลหรือเป็นของเราหรือเป็นเราดูให้ชัดดูให้จริงลงไปหรือเป็นสัตว์เป็นบุคคลตรงไหนโดยจริงๆแล้วก็ไม่เป็นสัตว์ไม่เป็นบุคคลเหมือนพระธรรมท่านบอกพระพุทธเจ้าท่านบอกไม่ใช่ตัวตนเราเขาปิดจังน้ำดีเต็มหังน้ำเสลต์เราเป็นหญิงหรือเป็นชายมันก็ไม่มีหญิงมีชายอีกมันก็เป็นธาตุน้ำวายโยธาตุลมลมหายใจเข้าออกเป็นคนเป็นอะไรมันก็เป็นธาตุลมอยู่นั่นจะว่าเรามันก็ไม่เป็นเราจะว่าเขาก็ไม่เป็นของใครมีแต่พัดเข้าพัดออกลมพัดเบื้องบนลมพัดลงเบื้องล่างลมทั่วทั้งทางกายถ้าไม่มีลมก็เราก็อยู่ไม่ได้ธาตุนี้ก็รวมกันอยู่ไม่ได้เตโชธาตุไฟนี่ก็มีอยู่ในความอบอุ่นของร่างกายไฟย่อยอาหาร
ไฟทำให้ร้อนไฟทำให้เย็นไฟทำให้ร่างกายไม่ให้เปื่อยเน่าก็มีเท่านี้เมื่อเราแยกออกไปแล้วอะไรมันตายทีนี้ถามดูอะไรเราตายหรือก็ไม่มีใครตายอีกใครทุกข์ล่ะดูธาตุแต่ละอย่างในอย่างทั้งสี่ไม่มีใครทุกข์เลยนอกจากจิตของเราไปยึดไปเสียดายไปอะไรไปหลงไหลเอามาเป็นตนนี่เองนี่เป็นความจริงที่พระพุทธเจ้าที่เรียกว่าอริยสัจมันทุกข์เพราะเหตุที่เราไปเกี่ยวข้องเราไปยึดไปถือไปแบกเหมือนกระแดดร้อนเพราะเราไปอยู่ในที่ร้อนร่มที่เย็นๆก็มีแต่เราไม่ไปอยู่ไปอยู่ตากแดดกับติแดดเวลามันหนาวขึ้นมาที่อบอุ่นก็มีเราไปเนี่ยไปติดส่วนฤดูหนาวฤดูร้อนมันก็มีแต่ไหนแต่ไรมาเปลี่ยนแปลงพัดกันหนาวพัดกันร้อนนะเพราะฉะนั้นมันเรื่องของจิตนี่เป็นเรื่องของปัญหาที่มีมากทีเดียวอะไรไม่ยุ่งเท่าจิตเพราะฉะนั้นทั้งสั่งสอนให้มีสติเข้าไปคุ้มครองจิตไปดูจิตของเราอย่าให้มันหลงจิตถ้ามันหลงแล้วมันยุ่งอย่างนี้แหละที่เราเข้าไปดูถ้าจิตมันรู้มันฉลาดแล้วมันดีแสนดีจิตถ้าเรารักษาจิตได้อบรมจิตได้แล้วใช้การใช้งานได้ดีไม่มีสิ่งไหนที่จะดีมีอานุภาพมีพลังเท่าจิตนี้เลยจิตนี่นิรมิตอะไรได้ทุกอย่างถ้ามันมีพลังแล้วมีกำลังแล้วอนุภาพแห่งจิตทำนั้นถ้าอบรมดีแล้วเพราะฉะนั้นจิตนี้ควรฝึกอบรมควรรักษาไม่ให้จิตนี้มีสิ่งที่มาพัวพันให้เศร้าหมองเรียกว่ากิเลสเพราะสิ่งที่มีกิเลสเศร้าหมองมาพัวพันจิตนี้จึงเศร้าหมองไม่มีรัศมีไม่มีอานุภาพถูกสิ่งเหล่านี้ครอบงำปกปิดสิ่งที่จะทำให้จิตผ่องใสสะอาดได้ก็ต้องอาศัยทำคำสอนที่เราได้นำมาใช้ฝึกหัดปฏิบัติอบรมมาขัดเกลาเผาชั่วสำรอกออกให้หมดสิ้นไปเหลือแต่ธรรมชาติที่ผ่องใสแท้จิตจะขัดเกลาได้ดีต้องรักษาจิตให้เข้าสู่ธรรมอันละเอียดรักษาจิตอย่าให้มันไปเกี่ยวข้องกับวัตถุอารมณ์ภายนอกให้รู้อยู่ณภายในเอาคุณพระพุทธเจ้าไปตั้งเป็นหลักประกันในการตั้งคือพุทโธให้จิตมีที่พึ่งมีหลักอันนี้สติก็บริกรรมระลึกที่เราเคยทำมาแล้วถ้าเราไม่ลึกจิตมันก็ไปนะเหมือนกับเด็กถ้าไม่มีเครื่องให้มันอยู่มันก็กวนนะจิตก็เหมือนกันไม่มีเครื่องให้มันอยู่คือพุทโธมันอยู่ตรงนี้แหละ
มันมีอะไรเท่าพุทธโธเป็นที่พึ่งของจิตเพราะฉะนั้นระลึกถ้าจิตยังไม่สงบสำหรับผู้ที่เคยปฏิบัติบริกรรมอะไรจิตสงบเราก็ทำตามถนัดไม่จำเป็นจะต้องเอาพุทโธก็ได้หรือผู้ที่สงบเพียงพอสงบได้ง่ายโดยไม่ยากพอระลึกตั้งจิตแล้วมันก็สงบไปถึงที่ประสบควรเราก็ออกกำหนดพิจารณาหรือบางคนใช่สงบเท่าไรก็ไม่สงบจิตชอบคิดชอบนึกชอบให้สงบเท่าไรก็มันไม่สงบถ้าอย่างนั้นเราก็ให้จิตทำงานอยู่ในขอบเขตโดยมากท่านให้ท่องอาการ32ถ้าไม่เอาทั้งหมดทีเดียวเอาวรรคละ5ตั้งแต่กุยตาโลมานะคะทันตาทะโจทะโจทันตานะคะโลมาเกสานี่ตอนหนึ่งแล้วก็เอาอีก5อีกเป็น4ตอนด้วยกันเป็นธาตุ20เป็นวรรคให้จิตอยู่ในเห็นแต่นี้ถ้ามันเหนื่อยมันนี่มันอยากพักผ่อนแล้วจึงสงบถ้าจิตมันไม่อยากนอนไม่อยากพักผ่อนมันยังไม่เหนื่อยก็ต้องให้บริกรรมมันนี่แหละเกสาผมก็ดูโลมาขนนาขาและทันตาฟันตาโจหนังตะโจหนังทันตาฟันนาขาและโลมาขนเกสาผมเกสาโลมานาขาทันตาทันตาตะโจตะโจทันตานาคาโลมาเกสาเกสาโลมานาคาทันตาทันตาตะโจตะโจทันตานาคาโลมาเกสาที่แรกว่าชาชาก็ได้ว่าชาชาไปแล้วว่าเร็วๆขึ้นลงขึ้นลงพอจิตเหนื่อยมันหยุดได้อย่างถามดูมันยังเดียวอ้าวอีกเถอะดีแล้วเราจะไม่นอนแล้วไปนั่นให้มันทันกิเลสให้มันทันจิตถ้าเราจะเอาจริงๆเปิดได้แล้วมันจะคิดคืนนี้ไม่ต้องนอนมันจะเอาเกตาโลมาอนุโลมปฏิโลมยังคืนยังรุ่งถามดูมันพอหรือยังไม่พอเอาคิดอีกแต่มันเมื่อเหนื่อยกันดีแล้วเราจะได้ทำงานอันนี้เต็มที่จะได้ภาวนาตลอดต้องตามมันหาไปเถอะมันให้หยุดมันไม่อยากหยุดสงบไม่อยากสงบหมดคืนยังไม่อยากสงบยังนี่อยู่เอามันอีกกลางวันเอามันอีกจนมันยอมพอแล้วสงบแล้วมันตั้งอยู่ได้พอจิตสงบเพราะสติที่บริกรรมที่ระลึกไม่ได้ไปไหนก็ทำอยู่ในอันนั้นด้วยสัมมาวายะความเพียรก็อยู่ในอันนั้นด้วยที่เราเจริญนั้นด้วยมันควบคุมกันอยู่ทีนี้มันถึงเวลาจะรวมมันก็รวมด้วยกันสงบด้วยกันเมื่อสงบด้วยกันความรู้ความเห็นจากความสงบอันนั้นนั่นเป็นปัญญาที่เกิดขึ้นอย่างแท้จริงปัญญาที่จิตอบรมแล้วมีอานิสงส์มากทำให้ปัญญามีพลังความรู้ความเห็นนั้นนั้นน่าอัศจรรย์เพราะฉะนั้นนักภาวนาชอบต่อสู้บางครั้งมันปวดมากๆอย่างโอ้มันจะปวดถึงไหนความปวดมีมากใครเอามาดูให้หมดเราจะได้รู้ทุกข์เราต้องทำจิตกล้าสู้กับมัน
อย่าไปอ่อนแอเราอ่อนแอให้สงบที่แรกเราผ่อนให้สงบสงบแล้วจะได้ไม่เจ็บมันก็ไม่เอามันยิ่งฟุ้งซ่านยิ่งเจ็บยิ่งปวดเราให้สงบให้นิ่งเท่าไรเพื่อจะได้พ้นมันก็ไม่สงบถ้าอย่างนั้นเมื่อไม่สงบแล้วมันอยากคิดมันคิดอยู่นี่แหละมันปวดอยู่นี่มีเท่าไรมันเกิดมีเท่าไรมันรวมให้หมดเราจะได้ดูเห็นหน้าเห็นตามันทุกอย่างเราจะได้ทิ้งมันให้มันพ้นเราจะได้พ้นจากทุกข์ก็ในคราวนี้แหละให้มันมาหมดอยู่ที่ไหนจะให้สเปสตะรีอยู่รีรับอยู่ที่อื่นซ่อนตัวอยู่ที่อื่นออกมาให้หมดประชุมมาอยู่ในกองเดียวแล้วเราก็จะข้ามให้มันได้นี่เรียกว่าอุบายในการปฏิบัติจิตมันก็แปลกเหมือนกันเพราะเรายอมว่าเอาทุกข์ก็ทุกข์เราจะดูอยู่นี่เอาเลยก็เดี๋ยวมันก็สงบมันแปลกเหมือนกันถ้าเราอยากให้สงบยิ่งมันแกล้งใจยิ่งมันฟุ้งกันใหญ่พอเราตั้งสัจจะจริงๆลงไปเราทำจริงด้วยไม่ใช่ตั้งสัจจะหรอกถ้าไม่สงบเราก็สู้จนสว่างจริงๆเหมือนกันแต่พอทำไปแล้วมันไม่ถึงนั้นมันก็จิตบาปมันก็ค่อยอ่อนลงปล่อยลงรวมสงบพอสงบคราวนี้มันอัศจรรย์สมาธิถึงแม้ว่าเราถอนเราใช้เหมือนกับใช้สัญญาส่วนจิตนั่นเป็นสมาธิไม่ถอนมันเพียงแต่สัญญาที่เคยจำเคยรู้กิริยาของสัญญาที่เราออกเดินดอกทำงานต่างๆส่วนจิตสมาธิมันก็ตั้งอยู่ของมันสู้อยู่ของมันได้ความวิเวกทั้งกลางวันกลางคืนด้วยปีติสุขถ้าเราทำมันถึงฐานมันแล้วเพราะฉะนั้นไม่ต้องกลัวถ้าเราต้องการเอาชนะต้องสู้มันสักครั้งสองครั้งเราจะได้รู้เห็นมันชัดหนักจะได้ความสุขอยู่ตลอดไปมันไม่กล้าหลอกเราซ้ำๆซากๆเพราะเราไปเห็นรังของมันเห็นความจริงของมันมันละอายมันก็หลบหนีไปหมดแต่ก่อนนึกว่ามันเก่งมันดอกลวงเราเก่งเพราะเราเอาความจริงต่อสู้กับมันไปแล้วมันก็เป็นแต่เพียงมายาเท่านั้นเองผลที่สุดมันเป็นแต่เพียงสังขารมันปรุงขึ้นมาแล้วมันก็หมดไปดับไปเหมือนกับรถยนต์นี่แหละเพียงแต่เขามาปรุงมาแต่งประกอบกันแล้วมันก็วิ่งได้นี่ได้ถ้าเรามันไม่ไปเกี่ยวข้องแล้วรถมันก็วิ่งไม่ได้ไม่เติมน้ำมันให้มันไปทำอะไรให้มันมันก็เป็นของตายอยู่นั่นแหละกิเลสก็เหมือนกันเราไม่ไปปรุงอะไรให้มันมันก็ตายอยู่นั่นแหละมันไม่ใช่จิตมันนอกจิตเพราะฉะนั้นเราทั้งหลายทราบความจริงแล้วไม่ต้องกลัวไม่ต้องหลอกตัวเองกิเลสมันชอบหลอกเราก็ไปตามที่กิเลสหลอกกลัวจะเป็นโรคกลัวจะเป็นภัยนั่งกลัวจะเป็นอย่างนั้นโอ้ยจะเป็นครูบาอาจารย์พระพุทธเจ้าพระอริยเจ้าท่านเป็นหมดแล้วถ้ามันจะเป็นทั้งยุทธ์แต่ในบ้านกับช่องกลัวอะไรมันก็เป็นทุกคนใครไม่กลัวโรคแต่มันก็เป็นทางบ้านทางเมืองเขาไม่ได้มานั่งสมาธิที่ไหนเพราะฉะนั้นอยากคิดอย่าเชื่อมาหรอกเชื่อพระพุทธเจ้าพระองค์ทำมาแล้วพระองค์พิสูจน์มาแล้วต่อจากนี้ไปภาวนา